ขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะเจอกันบ่อยนะคะแต่เราจะเรียกชื่อเล่นกันนะคะน้องมาจากชุมพรนะคะวันนี้ลางานมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะเลยรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ศิษย์เก่าได้ให้ความร่วมมือแล้วเป็นอย่างดีขนาดนี้นะคะค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอยากได้อยากได้เดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะไปเที่ยวบ้านปันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานอาหารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งนะคะศิษย์เก่าจากบริหารธุรกิจของเรานะคะต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญนะคะร้านอาหาร What the Food Eat and Drink นะคะมาพูดนะคะเกี่ยวกับกิจการของตัวเองนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเราก็เป็นตัวแทนของร้าน What the Food นะคะคือจริงๆเราเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ศิษย์เก่าเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็วันนี้เราเปิดเป็นร้านอาหารเราก็จะเป็นร้านอาหารไทยแต่เป็นสไตล์โมเดิร์นหลายคนก็สงสัยว่าร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นคืออะไรไปที่คลอง4เลยค่ะลำลูกกานะคะก็คือเข้าไปทางส่วนอาหารบ่องเงินแล้วก็ตรงเข้าไปแล้วตอนนี้วันนี้เรามีกิจกรรมมาให้ทุกๆคนด้วยเพราะว่าเราก็จะเป็นร้านอาหารที่เปิดใหม่เป็นน้องใหม่เนาะอยากจะให้ทุกคนไปลองทานดูก็จะมีเป็นกิจกรรมก็คือนำคูปองอันเนี้ยไปโชว์ให้ที่ร้านแต่ว่าวันนี้เราจะให้เล่นกิจกรรมโดยการกดไลค์กดแชร์ Facebook แฟนเพจของเราแล้วก็จะได้เป็นคูปองตัวนี้ก็จะเป็นเมนูสเต็กปลาฟรีไปเลยเนาะแล้วก็สามารถไปร่วมเล่นสนุกได้ที่บูธของเราใช่อันนี้ใครมีอยู่ในมือแล้วสามารถเอาขึ้นมาดูได้นะคะแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีการรับจัดเบรกแล้วก็เป็นเมนูอาหารกล่องรับจัดเลี้ยงจัดบุฟเฟ่ต์ delivery ได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูกิจกรรมข่าวสารผ่านทาง Facebook Fanpage ได้เรามีอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็เมนูอาหารก็จะมีหลากหลายราคาเริ่มต้นที่80บาทก็เข้าไปดูได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะมีหลากหลายเมนูสำหรับคนที่อยากจะไปเป็นกลุ่มไปร่วมกันสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ได้แล้วก็จะมีเครื่องดื่มด้วยร้านเปิดตั้งแต่ 11:00 นถึง4ทุ่มแล้วก็บรรยากาศร้านเราก็จะเป็นแบบสบายๆของหวานก็มีกาแฟก็มีนะคะอยากจะให้ทุกคนลองไปชิมดูแล้วก็อย่าลืมไปร่วมเล่นกิจกรรมของเราที่บูธนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้ทางร้านได้ข่าวว่าจะมีการใช่ค่ะเราก็ให้โปรโมชั่นนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นจับฉลากใช่ไหมคะโอเคตอนนี้เป็นหนึ่งรางวัลสำหรับรางวัลที่จะแจกเพิ่มจากกิฟต์วอเชอร์ตัวนี้ก็จะมีลดเพิ่มอีก 10% สำหรับคนที่จะได้ไปมีใครอยากได้ไหมเอ่ยขอหนึ่งรางวัล นะคะเชื่อว่าทุกคนกำลังเลงเพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารการกินเนาะเรื่องของปากของท้องทุกคนต้องการแน่นอนลด 10% ด้วยจากกิฟต์วอเชอร์นะคะนางสาวนัทกฤษพรนัทกฤษพรค่ะธนามรพิทุการอ่านยากมากขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดนางสาวนัทกฤษพรธนเมธพิทุการนะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยอย่างสูงเลยค่ะก็คือส่วนลดเพิ่มขึ้นนะคะอีก 10% นะคะจากกิฟต์วอยเชอร์นะคะร้านอาหารนะคะWhat the Food Eat and Drink นะคะอยู่ที่คลอง4นะคะที่ตำบลลาดสวายปทุมธานีนี่เองนะคะขอขอบคุณค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณเกียงไกรนะคะจากบริษัทชิปเปิลกรุ๊ปจำกัดนะคะหรือว่าศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเรานะคะวันนี้เป็นพี่เบียร์มาแนะนำเองเลยก็สวัสดีนะครับพอดีพี่เป็นตัวแทนจากบริษัททริปเปิลกรุ๊ปซึ่งทำศูนย์หนังสืออยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับตรงข้างตึกสวท.แล้วก็ในส่วนของบริษัททริปเปิลกรุ๊ปเองเนี่ยนะครับเป็นโรงพิมพ์รับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไดอารี่ปฏิทินโบชัวร์แพ็กเกจจิ้งหรือจะเป็นงานปริ้นทั่วไปนะครับไม่ว่าจะจำนวนน้อยหรือว่าจำนวนมากๆทางพี่ก็ยินดีที่จะรับนะครับพอของเราเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ทีนี้ก็วันนี้พี่มีนิตยสารฟรีก๊อปปี้มาแจกด้วยก็ยังไงก็ไปดูรับที่บูธพี่ได้นะครับเป็นเกี่ยวกับนิตยสารเกี่ยวกับแนวทางการทำธุรกิจหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอาหารร้านอาหารชั้นนำอะไรพวกนี้นะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เบียร์ค่ะอย่างที่บอกไปเนาะศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยเรามีหนังสือนะคะอยู่เหมาะสำหรับประชาชนแล้วก็บุคลากรทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่ปฐมวัยนะคะปฐมมัธยมอุดมศึกษาแล้วก็หนังสืออ่านเล่นต่างๆนะคะวันนี้นะคะทางศูนย์หนังสือก็ได้มามอบนะคะของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานในวันนี้อู้นางอู้เพราะว่าคุณชื่อนี้นะคะนางอุไรจุ้ยกำจรค่ะอยู่ไหมคะอุไรจุ้ยกำจรนะคะเย่ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะวันนี้นะคะมา1รางวัล นะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าไม่อยู่นะคะจะบอกน้องเบียร์แล้วว่าเดี๋ยวพี่ปูนรับแทนเองนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะสถานประกอบการที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะอีกหนึ่งที่ก็คือโซโลคาเฟ่นะคะเป็นศิษย์เก่าจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะวันนี้ก็มีนะคะของที่ระลึกนะคะมามอบด้วยเชื่อว่าหลายคนก็จับจ้องบูธนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะสาวๆนะคะเดี๋ยวขอเล่นเชิญเลยค่ะที่ร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ออกแบบดีไซน์กับพวกกระเป๋านะครับคุณสุภาพสตรีนะครับทั้งออกแบบเองแล้วก็ทั้งออกแบบเองแล้วก็มีนำเข้ามาจากอเมริกาครับแล้วก็จะมีเสื้อมีมุมกาแฟมีอะไรเป็นร้านเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับวันนี้มีกระเป๋าผู้หญิงมาแจก1ใบแล้วก็ถ้าเป็นน้องผู้ชายได้อ่ะไปเอาเสื้อยืดได้ที่ร้านขอบคุณครับค่ะน้องอ้อมแซวนะคะว่าแจกเป็นอันนี้นะคะแล้วอันนี้น้องเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ1รางวัลนะคะ1รางวัลนะคะน้องอ้อมบอกไม่ได้เลยกระเป๋ากับผู้หญิงนะคะเป็นเรื่องของคู่กันอยู่แล้วเนาะแต่ปัจจุบันผู้ชายก็ชอบนะคะกระเป๋าได้น้องผู้หญิงพอดีเลยได้เลยค่ะนางสาววันนีอนุวันครับผมอนุอันโอ้อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะวันนี้ผูกดวงกันมาเลยนะคะประมาณนั้นโอเคพี่เหมียวนะคะของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอ้ยินดีด้วยค่ะพี่เหมียวค่ะขอบคุณนะคะต่อไปนะคะอีกหนึ่งแห่งนะคะแต่ศิษย์เก่าเราเหมือนกันหลายๆคนคุ้นหน้ากับพี่น้ำนิ่งแต่พี่น้ำนิ่งบอกวันนี้ไม่ขอพูดเนื่องจากว่าพูดมาเยอะแล้วเนาะพี่น้ำนิ่งจะมาแจกนะคะเป็นแก้วนะคะแก้วจากทางสถานประกอบการที่พี่น้ำนิ่งนะคะดำเนินการเองเลย4รางวัล นะคะให้พี่น้ำนิ่งหยิบมา4ใบนะคะ4ใบนะคะเดี๋ยวพี่ปูนอ่านชื่อนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะรบกวนเดินออกมาด้านหน้าเลยนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลานะคะสำหรับระหว่างการรอนะคะการรอการจับฉลากนะคะจับรายชื่อผู้โชคดีนะคะมีใครเกิดวันนี้มั้ยคะมีใครเกิดวันนี้มั้ยคะวันนี้วันที่เท่าไหร่9กันยายนมีไหมคะไม่ต้องปีนี้ก็ได้นะคะปีไหนก็ได้นะคะน้องบอกโทรพี่ปีนี้ใครจะเกิดทันมีใครเกิดวันที่9กันยาไหมคะยกมือค่ะสถานประกอบการตามบูธนักศึกษาทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะทุกท่านนะคะใครเกิด9กันยาบ้างคะมีไหมคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะถ้าอยากโจทย์นั้นน่าจะยากไปนิดนึงมีใครเกิดเดือนกันยายนไหมคะรบกวนขอค่ะเชิญเลยค่ะน้องเบียร์ด้วยค่ะน้องเพียร์ด้วยค่ะตัวแทนจากบูธนะคะร่วมนะคะร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยทุกท่านนะคะขอเชิญตัวแทนที่เกิดขอเชิญนะคะคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับรางวัลนะคะจากบริษัทร้านพรนครราชนะคะหรือพี่น้ำนิ่งนะคะ2รางวัล นะคะคุณจุธารัตน์พงศ์บริรักษ์ค่ะอยู่ไม่เอ่ยแล้วก็นายธนาทิพย์สุขจาดค่ะคุณจุธารัตน์ไม่อยู่นะคะอีก1ใบค่ะนายธนาทิพย์สุขจาดอยู่ไหมคะคุณตูนนะคะคุณตูนมาแล้วนี่ก็เจ้าของกิจการ SME รายใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะรบกวนทุกคนนะคะติดตามกิจการของเขาด้วยนะคะใช่ต้องรีบติดตามนะคะ
เดี๋ยวรบกวนนะคะด้านหน้าเลยค่ะรับของที่ระลึกนะคะคุณนิรชาค่ะนิรชาอ่านยากมากเลยนามสกุลนาจาดค่ะมีไหมเอ่ยนาจานนาจานนิรชานาจานค่ะมีไหมคะอยู่ไหมคะเสียงอยู่ข้างหลังค่ะตะโกนมาดังมากเลยว่าอยู่ค่ะขอเล่นเชิญค่ะคุณนิรชานะคะโอ้เจ้าของธุรกิจของเรานี่เองจากบ้านปันนะคะเรามอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะในวันนี้ถือว่าเป็นภาพประสบการณ์ดีๆเลยมีไหมคะมีใครเกิดเดือนกันยายนอีกไหมคะมีไหมคะขอเล่นเชิญด้านหน้าเลยค่ะเย่พี่ส้มสื่อสารมวลชนของเรานี่เองมีอีกไหมคะกันยายนนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์มีไหมคะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานในวันนี้ท่านอาจารย์จิตคะกันยาไหมคะทำไมไม่กันยาล่ะอาจารย์ก็มันไม่ได้อ่ะแหมเนาะนักศึกษาด้วยนะคะมีไหมคะทุกคนเลยนะคะที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมีไหมคะหกแล้วนะคะมีไหมคะกันยายนมีไหมคะมีอีกไหมคะพี่หวานนะคะพี่หวานกันยายนโอ้โหนั่งหลับอยู่นะคะเมื่อกี้พี่หวานมีอีกไหมคะกันยายนค่ะเพื่อตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเนาะเราได้รับนะคะอภินันทนาการนะคะจากเฟรนช์ไชส์นะคะขนมเค้กหอมมนนะคะซึ่งเป็นธุรกิจเฟรนช์ไชส์นะคะที่น้องนักศึกษาน้องปอนของเรานะคะจากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ได้ซื้อธุรกิจเฟรนช์ไชส์นี้แล้วก็มาขายที่ Walking Street นะคะรบกวนขอโทษนะคะเราสามารถไปอุดหนุนนะคะแล้วก็ไปชมผลิตภัณฑ์ได้ที่บูธด้านหลังนะคะแล้วก็ในวันอังคารถึงวันพฤหัสที่ Walking Street นะคะถ้าเจอน้องปอนก็ทักน้องปอนได้เลยขายในราคาย่อมเยาอร่อยแล้วก็มีคุณภาพด้วยขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์เกศรพลอยโพนะคะมอบนะคะเป็นตัวแทนมอบนะคะขนมเค้กนะคะให้กับตัวแทนวันเกิดเดือนกันยายนนะคะทั้ง7ท่านนี้เลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะคราวนี้ขนมเค้กที่ให้มานะคะที่อภินันทนาการจากขนมเค้กหอมมนนะคะที่อยู่ด้านหลังนี้น้องปอนนะคะยังเหลืออีก4ชิ้นอีก4ชิ้นไม่มีเจ้าของวันเกิดนะคะเราก็จะขอเป็นเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะที่ลงท้ายด้วยเลข9ค่ะทำไมต้องเลข9เลข9ก็คือถ้านับเป็นเดือนก็คือเดือนกันยายนนี่เองมีใครเลขท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข9บ้างคะมีมั้ยคะมีขอเล่นเชิญด้านหน้าเลยค่ะขอเล่นเชิญด้านหน้าเลยกี่ท่านเอ่ย1ขอ4ท่านแรกนะคะขออนุญาต4ท่านแรกนะคะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเลข9นะคะขออนุญาต4ท่านแรกนะคะถ้ามีเกินก็คือจะขอแค่4ท่านแรกนะคะโอ้โหอยู่ด้านหน้าเรานี่เอง1 2 3อีกท่านนึงนะคะ4ท่านพอดีนะคะเดี๋ยวรบกวนค่ะขอเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรับนะคะขนมเค้กจากอาจารย์เกศรได้เลยนะคะหัวหน้าฝ่ายในแนวการศึกษาและอาชีพนะคะมีใครยังไม่ได้รางวัลบ้างมีไหมคะวันนี้รางวัลเราเอามาเพื่อที่ต้องการจะแจกให้ครบทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนได้ของที่ระลึกนะคะจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ไปต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลของหมอนนะคะหมอนค่ะหมอนวันนี้เราเอามาเดี๋ยวให้พี่เป้นะคะพี่เป้เขาจะมาพรีเซนต์หมอนนะคะขอเสียงปรบมือให้พี่เป้ด้วยค่ะใคร
ใครที่ยังไม่ได้ของรางวัลรวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะด้านหลังนะคะคุณเฟิร์สนะคะคุณเฟิร์สนี่ก็เจ้าของกิจการรายใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามใครที่ยังไม่ได้รางวัลรวมถึงนักศึกษาด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้รางวัลนะคะและอยากจะได้ขอ20คนค่ะโอ้แทบจะหมดห้องประชุมเลยด้านหน้าได้นะคะผู้เชิญรางวัลด้วยได้นะคะ20คนค่ะด้านหน้าเลยถ้าออกมาคือแจกเลยค่ะ20คนรางวัลก็คือจะเป็นหมอนนะคะซึ่งเป็นหมอนประจำสีของแต่ละคณะนะคะขอเล่นเชิญค่ะ20คนด้านหน้านี้เลยค่ะ1ค่ะด้านหน้าเลยค่ะแล้ว20ก่อนครูออสเล่นเชิญค่ะครูออสค่ะครูออสทำไมไม่ชวนครูจิตมาด้วยอะคะครูออสครบไหมคะครบไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใช่ไหมคะ15ป่ะคะอีก5ท่านค่ะอีก5ท่านสถานประกอบการร่วมได้นะคะอีก5ท่านค่ะอีก5ท่านค่ะวิ่งเลย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 ค่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะวิ่งเลย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 ค่ะเชียร์กันหน้าดูนะคะครบไหมคะครบไหมคะครบไหมคะอีก1ท่านค่ะอีก1ท่านค่ะอีก1ท่านมีไหมคะถ้าไม่มีดิฉันจะต่อแล้วนะมีไหมคะมีไหมคะมาแล้วนะคะทุกท่านณที่นี้นะคะเชื่อค่ะว่าเคยมาที่แห่งนี้รวมถึงน้องด้วยเนาะเพราะวันนี้ก็ถือว่าเคยมาเนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านณที่นี้เคยฟังเพลงนี้ค่ะฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 เคยฟังใช่ไหมคะขอแค่สองรอบโอเคไหมคะทุกท่านที่นั่งอยู่รบกวนช่วยเชียร์ให้หน่อยนะคะปรบมือหน่อยนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเอ้าฮิปเอ้าฮิปเอ้าฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 เอ้าฮิปเอ้าฮิปเอ้าฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 เอ้าฮิป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 โอเคค่ะขอเล่นเชิญนะคะแจกเลยให้พี่เป้แจกเลยค่ะพี่เป้แจกเลยขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราเห็นฮิปโปหลายท่านเลยนะคะผอมบ้างนะคะอ้วนบ้างนะคะเกินอ้วนบ้างก็มีนะคะน่ารักน่ารักค่ะน่ารักทุกท่านเลยมีใครยังไม่ได้รางวัลและอยากจะได้อีกไหมคะมีไหมคะถ้ามีนะคะขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะเรามีของรางวัลอีกนะคะมีไหมคะอยากให้ทุกคนได้รับของรางวัลกลับไปนะคะว้าวว้าวว้าวได้ข่าวว่ามีตุ๊กตาอ้าวตุ๊กตาเหลืออีกกี่ตัวคะหิวยังคะหิวยังหิวแล้วใช่ปะตุ๊กตายกเลิกเนาะไม่ยกเลิกเหลือกี่ตัวคะตุ๊กตา5ตัวได้ไหมคะ10เหรอคะพี่เป้5 5ตุ๊กตา5ตัวค่ะตุ๊กตา5ตัวตุ๊กตา5ตัวเล่นอะไรดีนะมีใครทราบบ้างขออนุญาตนะคะอาจารย์จิตขออนุญาตนะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วมีใครทราบบ้างว่าอาจารย์จิตเกิดเดือนอะไร5คนค่ะด้านหน้าเลยค่ะออกมาด้านหน้าเลยทราบไหมคะอาจารย์วิจิตสนหอมเกิดเดือนอะไรขอ5คนค่ะไม่ต้องออกก็ได้ยกมือนะคะเดี๋ยวปูนเดินไปที่โต๊ะเองขอยกเว้นกลุ่มนี้นะคะไม่ขออนุญาตไม่ให้ตอบนะคะออนิดขออนุญาตนะคะมีไหมคะยกมือค่ะเดือนเดี๋ยวเรายังไม่เฉลยนะคะสิงหาคมค่ะเมษาค่ะพฤษภาค่ะ3แล้วค่ะมีไหมคะฝั่งนู้นใครนะพฤศจิกาค่ะ4ค่ะมกราคมนะคะ5ค่ะอาจารย์จิตมีถูกบ้างไหมคะมีถูกอาจารย์จิตเกิดเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคมโอ้ใครตอบพฤษภาคะใครตอบพฤษภาด้านหน้านะคะแต่ที่ตอบทุกท่านนะคะขออนุญาตรับตุ๊กตาทุกท่านเลยค่ะด้านหน้าเลยโอ้ก็บอกแล้วว่าใครที่ตอบนะคะเราต้องการแจกต้องการแจกจริงๆส่วนใครที่ตอบเดือนพฤษภานะคะพี่เก๋ขออนุญาตอีก1รางวัลให้สำหรับเดือนพฤษภาคมค่ะพฤษภาใครที่ตอบพฤษภาหนูป่ะคะเดี๋ยวไปรับรางวัลพิเศษที่พี่เก๋อีก1รางวัลนะคะหิวแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะผู้เข้าร่วมนะคะทุกท่านเลยนะคะรับประทานอาหารกลางวันนะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะด้านหลังหอประชุมที่มีฉากกั้นนะคะรวมถึงนะคะสถานประกอบการทุกท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะขอเรียนเชิญเลยแล้วก็เสร็จสิ้นจากการเดินชมบูธนะขออภัยค่ะเสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหารก็สามารถมาเดินชมตามบูธได้เลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะที่ได้สละเวลาอันสำคัญยิ่งนะคะในการเข้าร่วมงานในวันนี้นะคะแบบประเมินนะคะรบกวนทำแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะได้เลยนะคะถ้าสะดวกนะคะทำวางที่โต๊ะเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ทำนะคะรบกวนช่วยไปกรอกนะคะระหว่างทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ส่งนะคะที่เจ้าหน้าที่นะคะตรงประตูนะคะประตูทางเข้าเมื่อเช้านะคะขอบคุณค่ะขอให้ราชมงคลนะคะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีความทรงจำดีๆนะคะสำหรับทุกท่านนะคะขอให้ท่านนึกถึงราชมงคลเพราะที่แห่งนี้คือที่แห่งอันอบอุ่นของพวกเราคือบ้านอีกหนึ่งหลังของพวกเราในวันที่เราสำเร็จนะคะสำเร็จการศึกษาหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเชื่อค่ะว่าทุกคนนะคะจะต้องมองบ้านราชมงคลแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ส่งให้เรานะคะประสบความสำเร็จตามที่เรามุ่งหวังแล้วก็คาดหวังเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีบูธนะคะของการบูชาพระพุทธพิริยมงคลนะคะซึ่งได้ทำได้ผ่านการพิธีพุทธพิเศษมาแล้วนะคะทุกองค์นะคะวันนี้ก็ได้มีการจัดบูธนะคะสำหรับบูชาตรงนี้ด้วยรายได้นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะไปสมทบทุนนะคะสร้างหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะหรือพระพุทธพิริยมงคลนั่นเองนะคะในวันนี้ก็คือจะมีทั้งเหรียญ นะคะแล้วก็ทั้งพยัญนะคะซึ่งพยัญราชมงคลธัญบุรีตรงนี้นะภาพพยัญนะคะในส่วนนี้นะคะสามารถนำเข้าไปใส่กรอบรูปนะคะสีทองจะออกมาได้สวยมากเลยนะคะขอเรียนเชิญสถานประกอบการทุกท่านนะคะร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะที่ด้านหลังนะคะจะมีจัดอาหารวางไว้เป็นบุฟเฟ่นะคะแล้วก็สามารถตักแล้วก็มานั่งทานได้ตามโต๊ะเลยนะคะที่จัดเตรียมเอาไว้ด้านหลังเป็นโต๊ะจีนกลมนะคะ